ไอซักฮอนนี่ครับให้มากับเอวันโดรอาร์แล้วครับโอกาสของทีมเยือนได้หลอกจริงดูดิเอา 1-0 เลยครับโอ้โหยิงด้วยขวาครับระยะประมาณ30หลาครับประเดิมประตูแรกกับโปลิสเทโรครับเอวันโดปาลิสต้านี่เพิ่งย้ายมานะครับจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเอวันโดปาลิสต้าครับยิงประตูให้ทีมเยือนโปลิสเทโรเอฟซีขึ้นนำ1ประตู0ดูครับบอลพามาเองครับกระชากหลบมาจากวันนี้แล้วกดด้วยเท้าขวานะครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับวรวุฒิศรีสภาดูครับกดแล้วบอลสายด้วยนะครับดูจังหวะยิงครับเหมือนใส่ก้อยนะครับใส่หนีมือวรวุฒิศรีสภาพยายามที่พุ่งปัดนะครับโดนปลายนิ้วครับแต่ว่าไม่เป็นผลครับบอลไปตรงตะข่ายครับโปลิสเทโรเอฟซีขึ้นนำการท่าเรือ4ไปแล้ว1ประตูต่อ0จากเอวานโดคุณภาล่ำซ้ำก็บอกแล้วนะฮะแม้ว่าจะมีงานใหม่ก็คือทีมชาติชุดยู23แต่ว่ากับท่าเรือก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมนะฮะและปีนี้ก็หวังแชมป์แต่ว่าลูกนี่โอ้โหมาอีกแล้วครับคนเดิมด้วยครับเอวานโดครับโอ้โหขวาซ้ายนี่ไม่รู้ข้างไหนคือข้างถนัดครับ1-0ยิงขวา2-1ยิงซ้ายแล้วสวยงามจริงๆครับลูกนี้เนี่ยครับบอลเหมือนครึ่งแรกที่เขาได้ประตูขึ้นนำจังหวะที่เขายิงครับบอลมาตักตรงกลางแล้วก็เป็นเขาเลยครับเอวันโดบอลิสต้าครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับพาบอลแล้วกดลูกนี้ครับโอ้โหบอลพุ่งดีมากครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับวรวุฒิศรีสภากลับมาขึ้นนำอีกครั้งนะครับโปลิสเทโร2ประตูต่อ1นะครับจากลูกยิงของเอวาโดปาลิสต้าครับนาทีที่24ครับโอ้ดีใจได้แป๊บเดียวครับการท่าเรือสุดท้ายตามหลังอีกแล้วครับจากคนนี้ครับยิง2ประตู